สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซซิ่งนะครับกับผมนิติคุณยุคตนันวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับในโปรแกรมแฟลชให้ออกเป็นวิดีโอนะครับนี้คือตัวอย่างสั้นๆและง่ายๆของเราวันที่7การออกแบบผลิตภัณฑ์อาจจะได้ยินเสียงงุ้งงิ้งอะไรก็ไม่รู้นะครับวิธีการเอ็กซ์พอร์ตก็ง่ายมากครับคลิกที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นเอ็กซ์พอร์ตมูวี่แต่คราวนี้นะครับจำคำผมไว้นะครับถ้าใครจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นมูวี่นะครับให้กด Enter นะครับแล้วเช็คคุณภาพงานนะครับสิ่งที่ปรากฏบนซีนตรงนี้นะครับปรากฏออกมาแค่ไหนขยับแค่ไหนนะครับในงานนั้นก็จะเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอเห็นดังนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นไฟล์ Quick Time นะครับหรือว่า MOV เนี่ยจะสามารถเอ็กซ์พอร์ตสิ่งที่เป็นมูวี่คลิปออกไปได้แต่ข้อเตือนสำคัญข้อหนึ่งนะครับก็คือมันจะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตงานที่หนักๆได้นะครับมันจะกระตุกแล้วท้ายที่สุดถ้าเป็นงานแอนิเมชันที่มีความยุ่งยากรายละเอียดซับซ้อนเนี่ยเขาจะเอ็กซ์พอร์ตเป็น PNG sequence อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอะไรที่เป็นมูวี่คลิปแล้วซ้อนกันอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยมันจะไม่สามารถขยับให้เราเห็นได้ทางที่ดีที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องใช้ซิมโบลที่เป็นกราฟิกนะครับอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นสมมติผมมีวงรี2อันนะครับวงรีที่1นะครับผมสร้างเป็นมูวี่คลิปวงรีที่2ผมสร้างเป็นกราฟิกนะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในวงรีอันแรกนะครับแล้วสร้างเป็นมูวี่คลิปอีกชั้นนึงนะครับให้มันขยับนะครับให้มันขยับให้มันขยับอย่างนี้นะครับให้ขยับอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนรูปร่างส่วนรูปที่2นะครับเป็นกราฟิกเช่นเดียวกันนะครับผมจะสร้างก็เป็นกราฟิกนะครับคอร์บอททูซิมโบเป็นกราฟิกเสร็จแล้วอันนี้ก็ยืดขึ้นแล้วกันจะได้แยกแยะออกนะครับยืดขึ้นมากกว่าเดิมโอเคครับสิ่งพอผมกด Ctrl Enter นะครับกราฟิกจะไม่ขยับมูวี่คลิปจะขยับนะครับเนื่องจากมูวี่คลิปเหมาะสำหรับงานที่เป็นเว็บไซต์นะครับงานที่เป็นเว็บไซต์ส่วนกราฟิกเนี่ยเหมาะสำหรับงานที่เป็นงานวิดีโอผมจะลองเพิ่มเฟรมเป็น100เฟรมดูนะครับเพิ่ม insert เฟรมเข้าไปจะเห็นว่ามูวี่คลิปไม่ขยับกราฟิกจะขยับนะครับเนื่องจากการทำงานที่แตกต่างกันของข้อแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับซึ่งผมเคยอธิบายแล้วนะครับในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างมูวี่คลิปกับกราฟิกนะครับผมลอง export วิดีโอนี้ออกมาดีกว่านะครับก็เลือกที่ไฟล์นะครับ export เป็น export movie นะครับก็เลือกเป็นนะครับMOV ผม export ไว้ที่ desktop ละกันแป๊บเดียวครับ export นะครับมันก็ถามแล้วว่าคุณ export ไซต์นี้ใช่หรือไม่ export ไปที่ไหนดีก็ on disk หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกเมื่อกี้แล้วก็ไปที่นั่นแหละแล้วกด export นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้างานเรามีความอลังการหรือยิ่งใหญ่มากก็อาจจะรอนานนิดนึงนะครับนี่คือเสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมลองเปิด Quick Time ขึ้นมาให้เราดูนะครับเอ้ยใช่นั่นแหละไพโบ Quick Time โปรแกรม Quick Time เปิดออกมากด Play จะเห็นว่ามันเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของ Movie Clip ที่ Export เป็น MOV เนี่ยจะสามารถขยับให้เราเห็นได้แต่ถ้างานมันแบบกระตุกอ่ะคือเล่นบนซีนแล้วยังกระตุกนะครับมั่นใจและได้เลยครับว่า Export ไปเป็นวิดีโอมันก็จะกระตุกแต่ผมลอง export ออกมาเป็น JPEG sequence นะครับ JPEG sequence ผมเอาแค่30เฟรมก็พอเดี๋ยวรูปมันล้นนะครับก็ export นะครับนี่คือการ export แล้วนะครับก็ export movie นะครับเลือกเป็น PNG ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อผมตั้งชื่อ attest นะครับจุดแล้วก็จุดนามสกุล PNG นะมี2จุดนะครับ test จุดแล้วก็จุด PNG แล้วกดเซฟนะครับที่ desktop หรือสร้างโฟลเดอร์นะหรือสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วกดเซฟขึ้นไปแล้วก็ถามคุณต้องการไซส์อะไรนะเรียบร้อยก็กดโอเคไปโอเคนี่นะครับนี่คือรูปที่ได้มานะครับผมจะกด ACDC เลื่อนให้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรา export เป็น PNG นะครับคือ movie clip มันจะไม่ขยับให้เรานะครับมันจะนิ่งทื่อเปรียบเสมือนสิ่งที่เราเห็นบนหน้าซีนนะครับนี่คือหน้าซีนขยับนะครับไอ้นี่ไม่ขยับ export เป็น PNG มันก็จะไม่ขยับฉะนั้นนะครับพอเรา export ภาพอันนี้นะครับต้องการ
ความสะดวกสบายถ้าเป็นงานที่ไม่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับแบบง่ายๆแบบเปิดกดเพลย์บนหน้านี้แล้วก็ไม่มีกระตุกลื่นสบายดีนะครับการออกแบบใช้เป็นมูวี่คลิปก็ได้นะครับถ้างานไม่อลังการจำไว้ครับงานไม่อลังการใช้เป็นมูวี่คลิปได้แต่จำให้ขึ้นใจดีกว่านะครับว่าถ้าทำงานเป็นการ์ตูนหรือต้องเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอเนี่ยต้องใช้เป็นกราฟิกเท่านั้นผมเลือกไฟล์นะครับเอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตมูวี่นะครับงานนี้ผมก็ลองเอ็กซ์พอร์ตเป็นมูวี่ก่อนก็เลือกเป็น Quick Time นะครับแล้วก็เซฟเข้าไปแล้วก็โอเคเราจะมีการเซตค่าของ Quick Time Setting ได้นะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาแต่บางทีอาจจะหลุดระวังไว้ให้ดีนะครับถ้ากด Setting แฟลชอาจจะค้างจะพังทลายไปเลยถ้าอยากได้คุณภาพโคตรชัดเลยนะครับก็เลือกเป็น Animation แต่ไฟล์จะโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่มากใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ชัดมากชัดเป๊ะชัดจริงๆเลือกเป็น PNG นะครับ Photo JPEG นี้ก็โอเคใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แบบอันนี้เป็นเบสก็ได้นะให้คุณภาพมันดีมากขึ้นแล้วกดโอเคแล้วก็โอเคไฟล์แตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ข้อเสียของการ export เป็นวิดีโอเลยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งคือจะไม่สามารถ export ไปในโฟลเดอร์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับคือเช่นงานเราอยู่ในได้ดีใช่ไหมครับมีโฟลเดอร์เราตั้งชื่องานแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ชื่อภาษาอังกฤษ flatExport ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยถ้าเปลี่ยนเป็น work นะฮะเป็น job เป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับก็แล้วแต่ละกันนี่ลองดูตัวอย่างนะครับผมเปิดจาก QuickTime นะครับบทที่7การออกแบบผลิตภัณฑ์โอเคนะครับได้เรียบร้อยแล้วบทที่7คุณจะไปแปลงไฟล์หรือแปลงฟันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอน export นะครับอาจจะต้องเช็คคุณภาพวิดีโออีกเพื่อความมั่นใจนะครับเช็คให้ดีนะครับเช็คว่าไม่ใช่ไปเป็นไซส์อื่นๆเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับก็วันนี้ครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้การ export วิดีโอใน flat นะครับให้ออกเป็น movie นะครับออกเป็นหนังก็สุดแท้แล้วแต่นะครับจะลองคิดกันดูก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผมนิติคุณยุกนานะครับจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์แฟนเพจเว็บ Missy ให้ด้วยนะครับหรือว่าเข้าที่ missy.com นะครับ missy.com หรือว่าชื่อที่อยู่บนหัววิดีโอนี่แหละลองดูโอเคสวัสดีครับ